ครับมาดูในส่วนของงานชีทเมทัลกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในส่วนของตัวคำสั่งชีทเมทัลออนสเก็ตนะครับคำสั่งนี้ใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับง่ายๆเลยเราต้องคลิกขวาสร้างเส้นครึ่งก่อนนะครับเลือกสเก็ตจากนั้นวาดสเก็ตตามที่เราต้องการลงไปนะครับสมมุตินะครับผมวาดสี่เหลี่ยมระยะนะครับ200คูณ100นะครับให้ทั้งสองนะครับออกจากเซนเตอร์เหมือนกันลักษณะนี้นะครับจากนั้นไปในแถบเมนูในส่วนของตัว Sheet Metal เลือก Sheet Metal on Sketch Sheet Metal on Sketch นะครับจะมีขึ้นอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับ Base Shape นี่คือเป็น Extrude Shape ก็คือจะให้ความหนานะครับ 1.2 นะครับ Thicken ตามขอบชิ้นงานนะครับขึ้นไปตามความสูงที่เรากำหนดนะครับลักษณะนี้สมมุตินะครับผมกำหนดที่100มันจะเป็นลักษณะงานเชฟที่ขึ้นเอ็กซ์ทรูดขึ้นไปนะครับตามเส้น100นะครับหรือคลิกขวา Edit แก้ไขนะครับเป็น Fat Shape นะครับคือตามผิวชิ้นงานนะครับตามกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็น Fat Shape นะครับตามขอบความหนาเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเราก็จะได้คำสั่งนะครับชีทเมทัลที่ในส่วนของคำสั่งชีทเมทัลออนสเก็ตนะครับอันนี้ก็ชีทเมทัลออนสเก็ตก็ทำได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นแฟตกับเป็น Extrude Shape นะครับ2แบบก็คำสั่งนี้ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ